สวัสดีครับทุกคนหิวข้าวครับแต่ไว้อยู่คนเดียวสงสัยจะไม่พ้นมาม่าแน่นอนคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นอารมณ์ตอนนี้คือเพิ่งตัดคลิปเสร็จด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเราจะพอทำอะไรกินได้บ้างนะบ้านผมก็ไม่ค่อยจะมีอะไรครับเดี๋ยวเปิดตู้เย็นก่อนตู้เย็นก็มีไข่นะไข่เป็ดนะครับผมไก่ก็มีน้ำยำเหลืออยู่อ่ะนี่อะไรวะเนี่ยผงบาร์บีคิวนมอันนี้ก็มีแต่ผักที่กำลังจะเน่านะครับอันนี้พอมีผักอยู่บ้างนะพอมีอะไรบ้างเนี่ยมะเขือเทศหอยชีเท้าอะไรในวุ้นเส้นอันนี้อาหารแมวกูไม่กินหรอกมีนมนะครับโยเกิร์ตอะไรอีกอ่ะเนี่ยเห็ดมีข้าวโพดเฮ้ยข้าวโพดก็มีว่ะมีจิ้มซุกี้ป่ะวะเอาละน้ำจิ้มซุกี้ก็มีผมรู้แล้วผมจะทำอะไรกินดีฮะต้มซุกี้กินดีกว่านะแต่ว่าเนื้อหมูนะอยากกินต้มมาม่าว่ะตอนอยู่หอคือเคยกินต้มมาม่าครับต้มมาม่าปลากระป๋องมีมาม่าป่ะวะที่บ้านเหมือนจะเห็นนะเหมือนจะเห็นมีมาม่าอยู่นะนี่ไงเจอแล้วโอ้มีมาม่าหลายรสมากครับผมโอ้ในกล้องโคตรมืดเลยนะนี่มาม่าของแท้นี่แหละครับที่เขาเรียกว่ามาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นเนี่ยเอาวางไว้ก่อนเลยหาบนี่เจอพอดีเลยครับปลากระป๋องนะมันแล้วคราวนี้มาม่าปลากระป๋องเอาล่ะเดี๋ยวเราไปหั่นผักกันก่อนดีกว่าอันนี้เราก็มีเห็ดนะครับเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ใส่ผักเยอะครับหั่นเข้าไปโอ้ยเกือบเข้ามือแล้วเมื่อกี้กาจะโชว์สเต็ปเทพซะหน่อยนี่ผักกาดขาวใส่นิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะมากหาครับใส่หม้อไปครับหม้อโตไม่ทันแล้วตอนนี้ข้าวโพดอ่อนใส่ไปงานนี้ผมจะไม่ใส่หมูนะเพราะว่าโปรตีนหลักผมจะให้เป็นปลากระป๋องนะฮะหอมหวนยวนใจโอเคไปต้มกันเลยดีกว่าโอเคครับจุดไฟก่อนครับอันดับแรกไฟแรงๆอย่างนี้แหละรับประกันความอร่อยฮะเอาละครับเมื่อน้ำเดือดแล้วผักเริ่มจะสุกแล้วนะฮะเราก็จะใส่ไข่ลงไปอร่อยแน่นอนรับประกันส่วนมาม่านะครับผมจะชอบกินแบบเละๆหมายถึงว่าผมชอบบี้แต่ว่าคลิปนี้จะไม่บี้แล้วกันกินให้มันเป็นสากลหน่อยแล้วกันนะนี่ครับใส่เข้าไปฮะหม้อโตไม่ทันแล้วครับผมเบาไฟนิดนึงนะเดี๋ยวไม่ก้นแล้วก็คนสักหน่อยระวังก้นมันจะไหม้นะครับเอาละครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาน้ำนะครับเทออกเลยหิวแล้วสิรู้นะว่าหิวแค่นี้พอครับผมแล้วก็เอามาใส่กินครับผมน่ากินนี่เท่านี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับมากระป๋องฮะใส่ไปว้าวสุดยอดเลยเกียดมาคนก่อนนี่อะไรฮะมาม่าปลากระป๋องครับรอดตายเป็นหนึ่งมื้อนะฮะ
เอาไปลองทำกินกันได้นะครับผมใครที่อยู่หอพักนะฮะทำกินกันได้ครับไม่มีผักใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะนี่ก็เป็นหน้าตามาม่าปลากระป๋องเลยครับอย่างเงี้ยนี่ฮะกินโชว์เลยนี่อื้อหืออื้อหือกินโชว์อิ่มไปหนึ่งมื้ออื้อใครใครใครอื้อหูร้อนอื้อหือไม่บอกว่าร้อนเผ็ดครับเผ็ดอร่อยอร่อยปกติถ้าแฟนอยู่บ้านคือแฟนจะทำอาหารให้กินนะแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็มาม่าหรือไม่ก็ออกไปกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวจะลงคลิปนี้ดึกๆนะคนจะได้ดูกันดึกๆเขาได้หิวไงนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยครับที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมไปต้มมาม่าใบกระป๋องกินกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะ See you again